วนเหตุการณ์นี้แม่ขนาดเสื้อผ้าเนี่ยยังมารื้อค้นเอาไปร้านสะดวกซักค่ะลูกค้าเนี่ยเขาเอาของมีทั้งวางไว้เตรียมรอซักกับลูกค้ารายอื่นที่ซักแล้วยังไม่ได้มาเอาตะกร้ายังไม่ได้มาเอาผ้าใส่ตะกร้าของตัวเองคนก่อเหตุเดินเข้ามาค่ะแล้วก็มันรื้อค้นกะว่าจะมาเอาชุดชั้นในสตรีไปแต่ลูกค้ารายที่วางเอาไว้เป็นลูกค้าชายค่ะเลยไม่เจอชุดชั้นในสตรีร้านเอากล้องวงจรปิดมาเตือนภัยนะคะเนี่ยคนก่อเหตุเดินเข้ามาที่ร้านสะดวกซักแห่งนี้อยู่ในเทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มารื้อมาล้วงเอาเสื้อผ้าที่อยู่ในถุงในตะกร้าค่ะรื้อไปรื้อมาเอาขยับซะหน่อยตรงนี้มันเป็นถุงโอเทเลยใช่เพื่อดูไงจะได้รู้ว่าไอ้ชุดชั้นในกางเกงในอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วตัวคนก่อเหตุนะน่าจะอายุประมาณสัก30กว่าปีได้มั้งขับขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินขาวล้อแม็กสีขาวทะเบียนเนี่ยดูเห็นไม่ค่อยชัดนะคะมาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาทำพฤติกรรมแบบนี้นี่เป็นถุงของลูกค้าที่เขาเตรียมเอามาซักที่เขาใส่ถุงมาคือมันจะมีพวกผ้าปูผ้าห่มก็อาจจะเอาใส่ถุงมาด้วยส่วนหนึ่งรื้อไม่หยุดเลยค่ะคาดว่าน่าจะหาชุดชั้นในสตรีแต่สุดท้ายหาไม่เจออันนี้มันเป็นผ้าห่มอ่ะ ข้างล่างน่าจะเป็นพวกปลอกหมอนผ้าปูที่นอนแล้วมาก่อเหตุนี่อีกมุมนึงนะคะอีกวันนึงด้วยใส่เสื้อคนละตัวมาโอ้นี่มันมาบ่อยขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าอีกวันนึงที่มาเนี่ยเหมือนได้ไปเจอกับตะกร้าของลูกค้าที่เป็นผู้ชายอาจจะเจอกางเกงในผู้ชายหรือเปล่าแต่ว่าก็เลยไม่ได้เอาไปคุณสุทิพย์เจ้าของร้านบอกว่านี่ก่อเหตุ2ครั้งในรอบ2เดือนแต่ว่าช่วงเวลาที่มาเนี่ยเหมือนมีลูกค้าผู้ชายคนอื่นนะเขานั่งอยู่ในร้านโอ้ถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงนะอาจจะเกิดอันตรายได้ตอนนี้ฝากให้ตำรวจตามตัวมาหน่อยอย่าปล่อยให้สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่เลยยังไม่ได้นะไม่ได้กางเกงในนะเพราะว่าไปเจอผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มคุณผู้ชมครับจากไปขโมยข้าวของแล้วตั้งใจจะขโมยชุดชั้นในสตรีใช่ไหมพาไปดูในห้างมีผู้ชายคนหนึ่งตั้งใจหลบอยู่ในห้างนะรอให้ห้างปิดแล้วโผล่ออกมากลางดึกช่วงประมาณตีสามละไปย่องขโมยของคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะร้านขายโทรศัพท์มือถือนี่โอ้โหทั้ง iPhone iPad โดนขโมยไปเกลี้ยงเลยเป็นมูลค่านี่สองแสนกว่าแล้วคิดว่าในห้างมีกล้องวงจรปิดไหมทุกมุมแล้วดูจะเห็นพฤติกรรมนะฮะคุณผู้ชมครับว่าผู้ชายคนนี้เข้าไปบุกเดี่ยวเลยก่อเหตุในห้างแถวถนนเลี่ยงเมืองในตัวจังหวัดนครพนมสิ่งที่มันได้ไปคือโทรศัพท์ iPhone iPad แล้วก็โทรศัพท์อื่นๆอีกเพียบแต่ที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือพฤติกรรมมันไม่ได้มุ่งมาที่ร้านมือถืออย่างเดียวมันพยายามงัดตู้ ATM งัดไม่ได้ก็ไปงัดร้านทองรูปพรรณไปรื้อนี่ไปรื้อค้นทรัพย์สินด้วยแต่ดีที่ว่าตู้ ATM มันงัดไม่ได้แล้วร้านทองเนี่ยเขาเก็บทองเอาไว้แม่เขาไม่วางอยู่ในตู้อยู่แล้วเอาไปใส่ตู้เซฟเก็บเอาไว้ล็อกแน่นหนาเอาไปไม่ได้ก็เลยหลบหนีออกไปคือตำรวจบอกว่าอย่างที่บอกเลยน่าจะหลบอยู่ในห้างแล้วรอห้างปิดก่อนที่จะออกมาก่อเหตุเพราะไปเจอไขควงแล้วก็ครีมตัดเหล็กตกอยู่ในส้วมด้วยรปภ.คนนึงบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งออกมาทางประตูหนีไฟด้านหลังเนี่ยเห็นไวๆนะออกมาทางประตูด้านหลังข้างโรงภาพยนตร์หมาเห่าคันขโมงโฉงเฉงแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนร้องอุ้ยผมก็วิ่งเข้าไปดูแต่ตามไม่ทันแต่เสียงลักษณะที่ร้องอุ้ยเนี่ยมันคล้ายกับสาวประเภท2อ้าวลองฟังเสียงรปภ.ดูฮะไวๆไหมรปภ.ตะคุ่มครับน้องบอกว่าร้องอุ้ยเหมือนสาวประเภท2ครับเพราะว่าหมาเห่าด้วยครับดาวเวทสองแต่งตัวนะครับแต่งตัวเสื้อสีดำกางเกงสีดำครับรองเท้าผ้าใบสีขาวนี่เสื้อดำกางเกงดำรองเท้าผ้าใบสีขาวก็ตรงตามกล้องวงจรปิดตำรวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะฮะเพื่อดูว่ามันเข้ามาในห้างเมื่อไหร่ลองดูกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงรับได้ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเข้ามาในห้างเนี่ยนะครับช่วงประมาณเย็นๆหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตำรวจก็ไปแกะรอยจนกระทั่งจับกุมตัวคนก่อเหตุได้ชื่อธินกรสวัสดิ์วงชัยหรือในต้อเป็นนักศึกษานะคุณผู้ชมนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่อำเภอเรนูนครจับได้ที่คาหอพักหน้ามหาวิทยาลัยเลยแล้วปรากฏว่าได้หลักฐานตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับทั้ง iPad iPhone เพียบเจ้าตัวไม่พูดแต่พ่อเนี่ยพูดพ่อต่อพงบอกเลยลูกเป็นเด็กขยัน
แต่ช่วงหลังติดเกมออนไลน์งอมแงมเพิ่งมาขอเงินแม่ไป 7,000 แต่แม่ไม่มีให้เพราะที่บ้านยากจนก็สุดท้ายไม่คิดว่ามันจะคิดสั้นถึงขนาดไปขโมยของในห้างสังเกตมันตามสังเกตแบบพวกเขาเล่นเนี่ยนะมะเพราะว่าที่บ้านกับผมมีปัญหาเพราะว่าเรื่องเงินนี่พ่อแม่ก็ให้ตามที่เว้าน่ะกับบ่ได้ปัญหาอย่างอื่นคือค่าเพิ่มค่าหยังก็คือจัดการรถแม่แต่ค่าหมอพ่อแม่สิเป็นครูเอาให้ตลอดเหตุที่น้องมันก็เหตุคือเบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับผู้ต้องหารับสารภาพนะนายธินกรหรือนายต้อบอกว่าประมาณ 2:00 ปีนบันไดขึ้นบนหลังคาห้างแล้วใช้เชือกโรยตัวลงมากวางโรยตัวลงมาจากฝ้าเพดานแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่ามันดูยากไปแล้วระดับเด็กปี2เนี่ยนะคือง่ายที่สุดเนี่ยคือซุ่มอยู่ในห้องน้ำเพราะไปเจอกับครีมแล้วก็อุปกรณ์ตัดเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอเค้นสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ของกลางอยู่ครบถ้าโรยตัวมาจากหลังคาจริงๆที่หลังคามันน่าจะมีร่องรอยหรือมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างแล้วมันไม่ใช่ห้างแบบเหมือนบ้านคนที่แค่ชั้นหรือ2ชั้นไงตอน1ชั้นของห้างอ่ะเพดานสูงอยู่นะคะ